นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิเชิญนั่งตามสบายนะอันที่จริงถ้าทุกวันนะเราเติมต้นนะด้วยการปฏิบัตินะและมีการเจริญสติตลอดเวลาทุกวันก็เป็นวันดีของเราแล้ววันนี้ก็ดีเป็นพิเศษนะเพราะว่าตัวเลขเองที่คุณดวงกมลพูดมานะเราก็ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันอาตมาว่าหวังว่าหลังจากที่เราปฏิบัติมาเป็นระยะพอสมควรหลายวันแล้วหลายคนจะได้พบว่าในบางช่วงนะของการนั่งสมาธิรู้สึกว่าทำไมเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินอันนี้มันเป็นการสะท้อนนะเพราะว่าเวลาเนี่ยนะความรู้สึกของเราที่มีต่อเวลานี่มันสัมพันธ์กันนะหรือสัมผัสกันถ้าเรามีความรู้สึกทรมานนะเหมือนวันแรกๆเนี่ยนะเมื่อไหร่มันจะจบสักทีนะเมื่อไหร่จะถึงเวลาแต่ถ้าสมมุติเรามีความเพลิดเพลินนะมีความสุขนะอยู่กับการเจริญสติเวลาก็เหมือนจะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะแล้วที่สำคัญแต่มาก็คิดว่าทุกคนคงจะเริ่มเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นแล้วว่าทำไมระฆังอันนี้เรียกว่าระฆังสวรรค์เคาะเบาๆเนี่ยแถวข้างหลังก็ได้ยินนะโหนี่เงียบฟังอยู่แล้วที่วัดป่าของเราที่วัดประพงษ์นะเราจะใช้สัญญาณระฆังเป็นเครื่องหมายเพราะว่าสมัยก่อนก็ไม่มีนาฬิกาพระทั้งหลายพระทุกรูปไม่ได้มีนาฬิกาทุกรูปก็ใช้สัญญาณระฆังนะเป็นเครื่องหมายสัญญาณระฆังก็จะมีตอนเช้าตรู่นะก่อนตีสามนะเพราะว่าจะตื่นตีสามนะก็จะนะบางทีก็แล้วแต่นโยบายนะบางทีก็เริ่มทำวัดที่ตีสามเพราะยังต้องตื่นก่อนระฆังก็มาก่อนนะระฆังเช้าเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าจะต้องตีเป็นชุดนะแล้วต้องตีกระหน่ำถึงตอนนั้นก็มีพระเนรบางรูปก็ไม่ได้ยินนะเป็นเสียงที่ได้ยินแล้วมีความรู้สึกเป็นเสียงระฆังที่ไม่เพราะเลยไม่อยากได้ยินนะทีนี้ก็พอมาทำวัดเสร็จนะก็ไปบิณฑบาตนะกลับมาแล้วก็จะมีบางทีกลับมาถึงเช้าก็แยกย้ายกันปัดกวาดนะก็จะมีระฆังอีกอันหนึ่งที่นะเป็นระฆังเคาะเพื่อจะบอกถึงเวลาฉันนะอันนี้ไม่ต้องเคาะมากแค่เก่งสองเก่งก็แบบเป็นที่รู้กันนะพร้อมจะได้ยินแล้วอีกระฆังอีกอันนึงคือระฆังตอนบ่ายนะระฆังตอนบ่ายนี่เป็นระฆังทำกิจวัตรนะเคาะก็จะต้องถึงเวลาก็มารวมกันนะในที่ศาลาหรือที่ถนนมาปัดกวาดนะอันนี้ก็แล้วแต่ความรู้สึกแต่ละวันนะบางวันก็ชอบระฆังนะบางวันก็ไม่อยากได้ยินระฆังอันนี้นะเนี่ยมันความรู้สึกของเราที่มีต่อระฆังแต่ละวันนี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ระฆังอันนี้ส่วนใหญ่จะดีใจที่ได้ยินนะรู้สึกมันเพราะเหลือเกินเมื่อกี้นี้เราสวดบทสวดมนต์นะที่เรียกว่าตายนะคาถาแล้วก็ธรรมปาหังนะเราคงจะเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นบทสวดที่เป็นคำสอนที่พุทธเจ้าท่านสอนพระนะก็จะมีคำว่าภิกษุทั้งหลายนะเราจะเห็นลีลาการสอนนะท
พราะด้วยเนาะนะดุด้วยมีขู่ด้วยนะนะการบรรลุธรรมด้วยการกระทำการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลวมีไม่ได้นะอันนี้คือว่านะนะบุคคลผู้อยู่เกียจคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์อันนี้ดุเลยนะนะแล้วก็ที่บอกว่าถ้าเราบริโภคเภสัชบริขารจีวรบิณฑบาตของชนหมู่ใดนะหมายถึงว่าพระเนี่ยได้รับ อะไรจากญาติโยมนะญาติโยมสนับสนุนเกื้อกูลในเรื่องปัจจัย4แล้วไม่ปฏิบัติให้ดีสิ่งเหล่านั้นก็จะมันเป็นหมันเปล่านะไม่ได้ผลก็เป็นบทที่มีความหมายนะทีนี้เรามาปฏิบัติอย่างนี้ยุคสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะไปปฏิบัติธรรมก็ต้องไปที่วัดอย่างเดียวนะเพิ่งมายุคหลังๆนี้ที่เรามีสถานที่ปฏิบัติธรรมมากขึ้นมีหลักสูตรมีแนวทางมากขึ้นที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของยุคของสมัยนะสมัยก่อนก็มีแต่วัดอย่างเดียวนะมันทีนี้พอฆราวาสมีปฏิบัติมากขึ้นเนี่ยนะนั้นมีความต่างกันยังไงนะระหว่างที่เราปฏิบัติแบบนี้นะซึ่งก็เข้มข้นนะกันไม่น้อยเลยเมื่อเทียบกับพระที่ปฏิบัตินะแต่ตมาก็ยังคิดว่าการเป็นพระนี่ก็ได้เปรียบบางอย่างอยู่นะเพราะว่าหนึ่งมันมีกรอบบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกตัวอยู่เสมอนะถ้าญาติโยมสังเกตจะเห็นว่ามันมีข้อวัดปฏิบัติของพระหลายอันมากที่นะเป็นไปเพื่อที่ให้พระรู้สึกตัวว่าเรากำลังเป็นนักบวชนะไม่ให้พระเนี่ยรู้สึกตัวว่าเราเป็นคฤหัสถ์นะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้ตัวก็จะต้องมีความระมัดระวังอย่างเช่นเราอาจจะสังเกตเห็นว่าทุกเย็นหรือทุกเช้านะเวลาที่ไหว้พระแล้วเนี่ยก็จะพระก็จะกราบตอนนั้นก็อาตมาก็จะรับกราบนะพระที่ลูกศิษย์ที่มาด้วยนะในขณะเดียวกันเนี่ยเวลารับกราบญาติโยมเนี่ยก็จะไม่ยกมือไหว้จะไม่ยกมือรับนะอันนี้ก็เป็นพระวินัยนะพระวินัยเนี่ยไม่ให้นะพระเนี่ยรับญาติโยมด้วยการยกมืออัญชลีที่จริงก็รับเหมือนกันแต่รับด้วยอาการนิ่งนะไม่รับด้วยการยกมือนะเพื่อเป็นการเตือนสติทั้งพระและทั้งโยมว่ามีความแตกต่างกันนะหรือมีข้อวัดต่างๆบางอย่างที่ของพระทำไม่ได้นะอย่างเช่นบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในเรื่องพระวินัยในส่วนที่มันเป็นรายละเอียดนะก็อย่างเช่นว่าหาบน้ำอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนเนี่ยนะมันวัดทางอีสานก็ไม่มีน้ำก็จะต้องไปขนน้ำพระนี่หาบน้ำไม่ได้นะหาบแบบที่เหมือนโยมหาบก็คือว่าปีบสองข้างแล้วก็มีไม้คานนะหาบไม่ได้ด้วยเหตุนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนคฤหัสถ์นะท่านก็เลยต้องใช้วิธีการใช้คอนหรือใช้หิ้วเพื่อที่ไม่ให้เหมือนก็อย่างหลวงปู่ล่านี่ก็จะมีไม้ไม้อันหนึ่งที่จริงหาบเนี่ยมันก็จะได้เยอะกว่านะแต่ใช้คอนเนี่ยก็คือได้ทีละปี๊บนะนะใช้ไม้เป็นไม้อันใหญ่ๆเลยคอนไว้นะเพื่อให้ด้านหนึ่งก็มีน้ำหนักถ่วงกันไว้นะแล้วก็ขนน้ำขึ้นเขานะอันนี้ถ้าดูรายละเอียดพวกนี้เราจะเห็นว่านะพุทธองค์ท่านทรงวางไว้ว่าให้วิถีชีวิตของพระนั้นแตกต่างจากคฤหัสถ์นะเพื่อเป็นการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมนะสร้างความรู้สึกนะให้พระเนี่ยรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังเป็นใครและทำอะไรนะต้องมีหน้าที่นะในการที่จะปฏิบัติซึ่งตรงนี้ก็เมื่อเทียบกับคฤหัสถ์คฤหัสถ์จะไม่มีส่วนนี้ละเอียดนะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็จะมีความเผลอมีความลืมตัวได้ง่ายกว่านะแต่ขณะเดียวกันนะถ้าพระนะปฏิบัติดีเลยทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่มีพระสูตรหรือว่ามีคำสอนของพระเจ้าที่เหมือนดุพระ
มันก็ต้องมีอย่างนี้เสมอนะนะถ้าไปดูพระวินัยเนี่ยก็จะมีสารพัดนะที่จริงพระวินัยแต่เดิมเนี่ยไม่มีนะแต่พอพระมาบวชมากขึ้นมากขึ้นพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติเหตุที่มาของการบัญญัตินี่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากพระนะที่นะปฏิบัติไม่ดีนะในพระเกเรทั้งหลายเนี่ยนะพุทธเจ้าทราบเข้าก็เลยมาสอบสวนนะในที่ประชุมสงฆ์แล้วก็เลยบัญญัติขึ้นมาในพระวินัยก็มีพระอยู่รูปหนึ่งนะซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อลือชานะชื่อว่าพระอุทายีนะในสำนวนพระวินัยก็จะเรียกว่าโลลุทายีนะแปลว่าพระอุทายีผู้เหลวไหลนะพระอุทายีเนี่ยนะสมมุติว่าพระเจ้าตั้งสร้างบัญญัติอันนี้ไว้เนี่ยก็จะเป็นคนหาช่องนะหาช่องว่างนะอย่างเช่นท่านห้ามเรื่องนี้ไว้แต่ท่านไม่ได้ห้ามเรื่องนี้เงี้ยก็จะไปทำเรื่องนี้พุทธเจ้าทราบเขาก็ต้องสร้างบัญญัติเพิ่มขึ้นมาให้กันอันนี้อีกนะถ้าไปดูพฤติกรรมนี่ก็สารพัดนะมีแกล้งพระด้วยนะจะมีกลุ่มหนึ่งที่กลุ่มมีพระกลุ่ม6พระกลุ่ม16อะไรเงี้ยแล้วมีพระกลุ่ม6นี่ไปรังแกพระกลุ่ม16เนี่ยร้องไห้ก็เลยสร้างบัญญัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องนี้มาตั้งแต่โบราณนะแต่ตัวมองว่าแง่หนึ่งนะจริงอยู่พระอุทายีเนี่ยดูเหมือนจะเกเรเหมือนจะไม่เคารพพระวินัยนะแต่มองอีกแง่หนึ่งเนี่ยอาจจะต้องขอบคุณท่านนะนะเพราะถ้าไม่มีท่านพระวินัยก็คงไม่รอบคอบถี่ถ้วนขนาดนั้นนะถ้าใครสนใจเนี่ยจะลองไปดูที่มาของพระวินัยนะมีหนังสือชื่ออริยวินัยที่ไปรวบรวมพวกนี้ไว้นะก็อ่านก็เป็นเรื่องสนุกเหมือนกันนะว่าก่อนที่จะมาเนี่ยพระวินัยแต่ละข้อนี่มายังไงก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเล่านะเป็นที่มาตั้งต้นนะทีนี้ในแง่ของการเป็นคารวาสกับนักบวชนะพอดีมีญาติโยมมีคำถามแล้วอยู่ตรงหน้าตมาพอดีนะก็อย่างที่ตมาบอกว่าพระวัดป่าเนี่ยเวลาเทศเนี่ยไม่ได้เตรียมเอออยู่ตรงนี้พอดีนะก็ตอบนะว่ามีความต่างกันยังไงนะประสบการณ์ของตมาในแง่ว่าในการที่เป็นพระที่คิดว่าโยมก็คงยากนะที่จะได้มีโอกาสเหมือนกับพระแต่โยมเนี่ยมีโอกาสในแง่การปฏิบัตินะเรามีโอกาสในการเข้าถึงธรรมะไม่ได้แตกต่างจากพระนะอย่างเช่นเราปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนั้นก็นำเราไปสู่การเข้าถึงธรรมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะแล้วก็มีสิทธินะที่จะบรรลุธรรมในฐานะเพศคารวาสได้นะในครั้งพุทธกาลก็มีเยอะนะคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุธรรมในฐานะคารวาสบางทีเก่งกว่าพระก็มีนะหรือไม่สมัยปัจจุบันนี้ก็อย่างเช่นยุคก่อนนะอย่างของหลวงปู่ดุลนะหลวงปู่ดุลเนี่ยทางอีสานนี่ก็จะมีธรรมเนียมทุกวันพระเนี่ยจะมีญาติโยมนะไปถือศีล8ที่วัด1วันกับ1คืนนะเสร็จแล้วเขาคือไปนอนที่วัดเลยนะก็รักษาศีลอยู่ที่วัดเพราะว่ารักษาศีล8ที่วัดนี่ง่ายกว่าเยอะนะง่ายกว่าอยู่ที่บ้านแล้วเสร็จแล้วเขาก็กลับมาระหว่างนั้นก็นั่งสมาธิฟังธรรมที่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นะนะลูกหลานทั้งหลายก็เห็นทุกวันพระพ่อแม่ก็ไปวัดแล้วกลับมาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะก็รู้สึกเป็นเรื่องปกตินะแต่ปรากฏว่ามีหลายคนเลยที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดุลนะที่สุรินทร์นะวัดบูรพารามพอปรากฏว่าเสียชีวิตไปเนี่ยนะก็ลูกหลานก็เอาไปเผาศพไปเผาแล้วปรากฏว่าตรงเวลาไปเก็บกระดูกแปรสภาพนะไม่เหมือนคนทั่วไปบางทีก็เป็นเหมือนดูมีแก้วมีอะไรบ้างที่มันมีความพิเศษนะก็เลยแปลกใจนะก็เลยเอาไปถวายให้หลวงปู่ดุลดูนะหลวงปู่ก็บอกว่าเนี่ยพ่อแม่เนี่ยนะบรรลุธรรมนะขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นก็มีหลายราย
นะทั้งที่ดูภายนอกแล้วคนก็ไม่รู้ด้วยนะเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมนี่บางทีเนี่ยเป็นเรื่องที่คนภายนอกก็ดูไม่รู้นะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคนที่เข้าถึงธรรมเองนะแล้วที่จะรู้กันได้ยังไงก็ส่วนใหญ่นะครูบาอาจารย์ที่เข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยท่านก็จะรู้กันนะอาจจะรู้ด้วยกำลังของสมาธินะที่พิเศษนะอย่างเช่นนะแล้วหลวงปู่มหาบัวท่านเคยพูดถึงหลวงพ่อชาก็หลวงพ่อชาเนี่ยตอนสมัยท่านอายุน้อยๆยังเป็นพระหนุ่มอยู่เคยไปปฏิบัติที่สำนักของหลวงปู่มั่นนะที่วัดป่าบ้านหนองผือเนี่ยแล้วท่านไปอยู่ไม่กี่วันเองนะท่านไปอยู่สักมาพักอยู่ไม่กี่วันนะแล้วไปถามปัญหาที่สงสัยกับหลวงปู่มั่นแล้วหลวงปู่มั่นตอบให้แล้วท่านก็ลาไปทุดงต่อนะตอนหลังท่านก็ยังพูดกับลูกศิษย์ว่านะคนที่มีปัญญาเนี่ยนะไปอยู่ไม่กี่วันก็จะได้อะไรเยอะนะต่อถ้าไม่มีปัญญาจะไปอยู่นานแค่ไหนก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันท่านก็ไปเปรยทำนองนี้ซึ่งแล้วภายหลังเนี่ยนะเวลาหลวงปู่มหาบัวนะมีคนถามถึงมีคนปรารภถึงอย่างเช่นว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาไปกราบท่านนะท่านก็จะพูดว่าอ๋ออาจารย์ชารู้จักกันดีนะเจอกันบ่อยๆนะซึ่งเราก็สงสัยว่าท่านไปเจอกันตอนไหนนะเพราะว่าตามประวัติเนี่ยมีหลวงพ่อชาเนี่ยไปพักอยู่ที่นั่นแค่ที่เดียวแล้วโอกาสที่ท่านจะได้เจอกว่านั้นก็ไม่ค่อยจะมีนะแต่ไม่รู้ท่านสื่อสารกันยังไงเหมือนกันนี่อาจก็เราก็เป็นไปได้นะว่าท่านจะมีวิธีการสื่อสารของท่านที่เราไม่ทราบกับอีกอันนึงที่ท่านจะรู้กันโดยการที่สนทนานะครูบาอาจารย์ท่านก็ถ้าอันนี้ก็สนทนากันท่านบอกว่าการสนทนาก็จะทำให้รู้เปรียบเทียบง่ายนะเหมือนกับว่าเรานะเคยนะไปต่างประเทศนะเคยไปเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งที่ไม่มีใครรู้จักไม่เคยไปนะแล้วทีนี้มีคนมาบอกเราว่าคนนั้นก็ไปมาเหมือนกันนะนะวิธีการพิสูจน์ก็ง่ายนิดเดียวใช่ไหมเราก็ไปคุยกับเขานะถ้าเขาเคยไปเขาก็ต้องถึงแม้ว่าจะจำรายละเอียดอะไรไม่ได้ทั้งหมดแต่เขาก็จะต้องรู้อะนะคุยกันสักพักเราก็จะรู้ละว่าเขาเคยไปจริงหรือไม่จริงนะนะการอธิบายเนี่ยก็จะบอกได้ชัดนะพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นนะการรู้ก็บางทีก็อาศัยการพูดคุยทีนี้ในฐานะที่เป็นพระนะถ้าถามว่าประสบการณ์อะไรที่คิดว่าต่างจากฆราวาสที่ฆราวาสเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสถึงแม้ว่าฆราวาสนี่มีโอกาสเต็มที่ในการที่จะปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ก็คืออย่างที่เล่ากันก่อนว่าขาดโอกาสอันหนึ่งที่มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์อย่างที่บอกว่าเรามีความสุขมากในการที่ไปนั่งอยู่ในท่ามกลางสงฆ์ในวันที่ถวายเพลิงของหลวงปู่ล่าอย่างนั้นอันนั้นก็มีความสุขมากซึ่งอันนี้คิดว่าถ้าไม่ได้บวชก็ไม่มีโอกาสอันนี้นะกับอีกอันหนึ่งที่คนที่ไม่ได้บวชก็ไม่ค่อยมีโอกาสคือการเข้าไปใกล้ชิดในระดับวงในนะกับครูบาอาจารย์นะอย่างเราศรัทธาครูบาอาจารย์เราอยู่ใกล้ชิดท่านก็มันก็อาจจะได้ไปพบท่านบ่อยๆแต่มันก็ไม่เหมือนกับอยู่ในวงในที่ถ้าเป็นพระเนี่ยบางทีก็จะได้ไปฉันน้ำปานะร่วมกับท่านอย่างเงี้ยหรือว่าเข้าไปถวายอุปถากนะอย่างถ้าเป็นครูบาอาจารย์ผู้อาวุโสเนี่ยก็จะมีงานอุปถัมภ์เยอะอย่างเช่นส่งน้ำบ้างอะไรบ้างที่เรามีโอกาสอย่างอาตมาก็มีโอกาสดีอันหนึ่งคืออย่างครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยบางทีการเข้าถึงก็ค่อนข้างยากนะแต่คราวที่แล้วเนี่ยอาตมาโชคดีมากนะบังเอิญว่าได้รับนิมนต์ไปที่อภัยคีรีที่อเมริกาแล้วบังเอิญไปอยู่ที่นั่นตรงช่วงที่หลวงพ่อเปลี่ยนนะที่อยู่ที่เชียงใหม่ท่านไปโปรดญาติโยมที่อเมริกาพอดีแล้วท่านก็ไปพักที่วัดปกติถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มากนะตมาเนี่ยเรียกว่าอยู่ปลายแถวในการที่จะเข้าไปใกล้ชิดได้อุปถัมภ์ท่านก็คงไม่มีโอกาส
นะเพราะว่าท่านมีพระอุปถากอยู่แล้วนะแต่อยู่ที่โน่นเนี่ยมีพระไทยอีกแค่สองรูปนะนะก็เป็นโอกาสของเรานะนะก็เลยได้ใกล้ชิดท่านนะนะก็ได้เห็นนะอย่างเช่นนะเวลาท่านเทศเสร็จนะเราก็เข้าไปนวดถวายอย่างเงี้ยนั้นระหว่างที่นวดถวายตมาก็นวดไม่เป็นหรอกพระคนอื่นก็นวดเราก็ร่วมไปด้วยเท่าที่ได้ก็ตอนนวดไปด้วยท่านก็เล่าให้ฟังเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังนะอย่างเช่นท่านก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนที่ท่านไปทุดงเป็นยังไงนะเล่าทุดงเรื่องเจอผีกองกอยอะไรอย่างเงี้ยเล่าเรื่องทุดงแล้วเล่าว่าท่านไปพักอยู่กับหลวงปู่แหวนนะแล้วหลวงปู่แหวนสอนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตอนที่ท่านเจอกับหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาคุยอะไรกับท่านเนี่ยมันก็จะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอันเนี้ยซึ่งญาติโยมก็คงจะหาโอกาสได้ยากนะแล้วอาตมาจะทึ่งมากเวลาอยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ระดับผู้ใหญ่อย่างนี้นะคือหลวงพ่อเนี่ยตอนนั้นท่านอายุ70กว่าแล้ว74นะแต่ท่านแข็งแรงมากหลวงพ่อเปลี่ยนเนี่ยถ้าดูจากภายนอกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าท่านดูยังไม่อายุไม่มากนะคนส่วนใหญ่จะรู้สึกเหมือนท่านอายุแค่สักประมาณ60กว่านะแล้วดูภายนอกจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีโอกาสไปนวดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอ๋อมันก็เป็นสังขารของคน70นะคือถ้าดูเนี่ยท่านดูสดชื่นไงท่านดูผ่องใสมันก็เลยดูเหมือนอายุน้อยแต่จริงๆถ้าไปจับแขนขาท่านเราก็รู้ว่าอ๋อนี่เป็นสังขารของคนอายุมากแต่ท่านอายุขนาดนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านเทศที่อภัยคีรีเนี่ยนะอย่างท่านทำวัดเย็นก็อย่างเงี้ยเหมือนกันกับเราเสร็จแล้วท่านก็เทศนะแล้วท่านอาจารย์ประสันโนเป็นผู้แปลนะเทศภาษาไทยก็ยาวแล้วนะนะแปลอีกนะกว่าจะเสร็จเนี่ยเกือบเที่ยงคืนนะอาตมาจำได้เวลานั่งฟังเทศเนี่ยพระทั้งหลายก็รวมด้วยอาตมาด้วยนะเราก็นั่งบิดไปบิดมา เดี๋ยวก็ย้ายข้างกลับไปกลับมานะหลายรอบนะพระใหม่ๆก็มีสับประงกมีอะไรนะแต่หลวงพ่อนั่งเฉยๆแล้วท่านไม่พลิกตัวกลับอะไรเลยแม้แต่น้อยนะนั่งอยู่ยาวมากแล้วเรานึกว่าท่านจะเหนื่อยนะแล้วท่านพูดด้วยท่านทำงานด้วยเรานั่งเฉยๆนะเรายังเหนื่อยเลยนั่งฟังเฉยๆแต่ท่านพูดด้วยนะท่านอธิบายธรรมะด้วยโอ้ยิ่งดึกก็ยิ่งแบบว่าพูดได้เข้มข้นพอเทศจบนะท่านก็กลับที่พักนะแล้วเราก็ตามไปนะตามไปนวดแล้วท่านก็เล่าโน่นเล่านี่นะนะท่านก็ไม่มีอาการของการเหนื่อยการง่วงแม้แต่น้อยนะก็นวดกันไปเรื่อยๆบางทีถึงตีสองตีสามอะไรเงี้ยจนกระทั่งท่านบอกว่าไปพักกันเถอะเพราะท่านสงสารพวกเราไม่รู้ท่านเอาพลังมาจากไหนนะจำหานึกอัศจรรย์มากนะว่าอายุท่านขนาดนั้นแล้วนะทำงานขนาดนั้นไม่รู้นะตมาก็ยังแพ้นะพระทั้งหลายยังจำได้มีอยู่วันหนึ่งที่มีพระไทยนะที่อยู่อเมริกาพอทราบว่าหลวงพ่อมาเนี่ยก็มากันแล้วทุกคนก็ถือโอกาสไปนวดเนี่ยนะปรากฏว่าพระนวดไปนวดไปก็แบบสับงแต่หลวงพ่อยังคุยอยู่ปกติเลยนะไม่มีอะไรนะการที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์อย่างนี้เนี่ยก็มีประโยชน์ในแง่ของจิตใจนั้นเป็นความผูกพันมันเห็นความเวลาเราอยู่ใกล้กับคนที่มีคุณธรรมนะสูงเนี่ยเราพลอยได้รับไปด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้รับโดยตรงก็ตามนะหรือคำสอนเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันมากระทบกับใจของเราอย่างแต่ก่อนเนี่ยตอนอาตมาเป็นพระน้อยๆเนี่ยนะก็มีนิสัยอย่างหนึ่งเราเป็นคนไม่ชอบเจอคนเยอะๆนะก็เวลาที่มีกลุ่มคนใหญ่ๆเราก็จะถอยนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นนี่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็พยายามจะเลี่ยงๆนะส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราก็ไม่รู้จะไปถามอะไรท่านนะเราก็เห็นคนเยอะๆเนี่ยคนมารุมท่านเยอะๆเราก็ถอยนะไม่เข้าไปใกล้แต่ทุกวันนี้เปลี่ยนนะ
นะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงถ้ารู้ว่าอย่างเช่นหลวงพ่อสุเมโธเนี่ยถ้าหลวงพ่ออยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะท่านอยู่ที่นั่นไปนะได้เจอก็ไม่เป็นไรนะนะถึงบางทีไปแล้วท่านกำลังยุ่งอยู่แล้วท่านปิดธุระท่านก็จะต้องออกไปไม่ได้คุยก็ไม่เป็นไรนะกราบอย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไรนะไม่เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะง่ายจะตายนะพอไปกราบท่านเราก็ได้ความสุขแล้วนะก็ไม่ต้องหาความสุขระยากนะถ้าคนที่เคยรู้จักหลวงพ่อสุเมโธเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกันกับตมานะนะเวลาที่มีญาติโยมหลายคนนะก็มีความทุกข์ใจนะก็ไปที่วัดแล้วไปหาหลวงพ่อแล้วไปกราบหลวงพ่อยังไม่ทันถามคำถามอะไรท่านหัวเราะแค่นี้แล้วก็สบายใจแล้วเห็นหน้าท่านหัวเราะนะเพราะท่านดูไม่มีความทุกข์อะไรเลยท่านดูแจ่มใสเบิกบานเราก็พลอยได้รับความแจ่มใสเบิกบานนั้นไปด้วยนะก็เสียดายแต่ก่อนก็ไม่คิดอันนี้มัวแต่ไปหาทางยากอยู่ตั้งนานเดี๋ยวนี้ง่ายก็แต่ก็ไม่เสียใจนะไม่เวลาถ้าไปแล้วไม่ได้กราบไม่ได้คุยก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามีโอกาสแล้วหลวงพ่อมักจะเมตตาแล้วก็ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ถ้าเห็นเป็นพระเนี่ยท่านก็จะให้อะไรพิเศษกว่าโยมอย่างเช่นว่าก็มาถ้าโยมก็อาจจะไม่ได้รับช่วงนี้แต่พระนี่ได้อย่างเงี้ยนะมันก็มีพิเศษบางอย่างนะอย่างแล้วก็มีอันหลายอันที่มันช่วยได้มากนะแต่มาก็คิดว่าอย่างถ้าเป็นคฤหัสถ์บางทีก็คงจะมีโอกาสอย่างนี้น้อยนะยังมีช่วงหนึ่งที่อาตมาก็เริ่มอาวุโสเนี่ยก็เริ่มเป็นอาจารย์นะเริ่มเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็มีภาระเนื่องเปรียบเทียบการปฏิบัติของตัวเองว่าแต่ก่อนเนี่ยนะเรามีเวลาในการนั่งสมาธิเดินจงกรมส่วนตัวเยอะนะแต่พอเริ่มเป็นรับผิดชอบก็ภาระมันก็มีอย่างต้องคุยกับญาติโยมบางทีก็ต้องสอนพระก็เลยมีเวลาในแง่ของการปฏิบัติส่วนตัวเองน้อยลงนะบางทีก็รู้สึกเอ๊ะทำไมแล้วจะยังไงดีนะเราก็รู้ว่าทำหน้าที่นี้มันก็มีประโยชน์นะแต่ขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำในส่วนที่เราเคยทำนะก็ยังนึกสงสัยอยู่นะแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสถามก็พยายามปฏิบัติของตัวเองไปแล้ววันหนึ่งก็มีโอกาสนะไปพบหลวงพ่อนะแล้วก็นั่งนะที่ตมาชอบก็ไปนั่งนวดเท้าถวายแล้วมีความสุขดีนะหลวงพ่อท่านจะมีปัญหาเรื่องเท้าแล้วก็เราไปนวดถวายที่จริงมันก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากนะช่วยเรามากกว่าบางทีไม่รู้ท่านจะรำคาญมั้งนะแต่ท่านก็เมตตาให้เราทำก็นวดไปแล้วก็หลวงพ่อสเมโทเนี่ยท่านนี่เราแอบพูดกันลับหลังพระก็มีเรื่องนี้ปกตินะกลุ่มพระลูกศิษย์นะโดยเฉพาะพระที่เมืองนอกเราก็จะมานั่งคุยกันว่านะหลวงพ่อนี่แปลกมากเลยนะปกติเนี่ยคนแก่เล่าเรื่องเก่าๆนะซ้ำๆซากๆเนี่ยเราเบื่อใช่ไหมนะเจอคนแก่เนี่ยเรื่องเดิมอีกละเรื่องเดิมอีกละนะนะแต่หลวงพ่อสเมโทนี่เป็นกรณียกเว้นนะเพราะว่าทุกครั้งหลวงพ่อก็จะเรื่องเก่านั่นแหละนะเหมือนตมานะก็เล่าเก่าๆไม่มีอะไรนะส่วนใหญ่หลวงพ่อจะเล่าเรื่องว่าตอนที่ท่านอยู่วัดหนองประพงแล้วถูกหลวงพ่อชาแกล้งท่านยังไงหรือหลวงพ่อชาสอนท่านยังไงนะอย่างเช่นเรื่องนี้ก็เล่าฟังมาไม่รู้จักกี่รอบนะนะแต่ที่น่าสนใจคือว่าถึงจะเคยฟังมาแล้วก็ตามนะท่านเล่าอีกเราก็ยินดีฟังอีกแล้วมีความสุขในการฟังจริงๆนะอย่างเช่นท่านเล่าว่านะหลวงพ่อชาต้องการทดสอบท่านนะหลวงพ่อชาท่านเอาหนักเลยนะกับหลวงพ่อสุเมโธนะก็อย่างมีอยู่วันหนึ่งนะจะออกไปข้างนอกท่านก็ให้ตอนนั้นหลวงพ่อสุเมโธเป็นพระอุปถากนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าสุเมโธนะไปเอาสังฆามาผ้าสังฆาติคือผ้าที่พาดบ่านะวันนี้อาตมาไม่ได้พาดเพราะว่าจะมาเอาผ้าสังฆาไปห่มนะเพราะเอาจีวรไปเย็บมาผ้าสังฆาคือที่พระพาดเนี่ยก็ไปเอามาเนี่ยแล้วปรากฏว่า
หลวงพ่อพลาดหลวงพ่อสมิโทไปหยิบเอาสังฆาของตัวเองมาให้หลวงพ่อชานะหลวงพ่อชาจับแล้วก็ท่านก็มาดมว่าอุ้ยท่านพูดทันทีบอกว่านี่ไม่ใช่ของผมเหม็นอย่างนี้ไม่ใช่ของผมก็เหม็นกลิ่นฝรั่งนี่ไม่ใช่ของผมอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อสมิโทบอกว่าท่านหน้าแดงกำนะคือหลวงพ่อชาใช้วิธีอย่างนี้เยอะมากเลยนะคือท่านต้องการให้รู้สึกเห็นอารมณ์นะคือก็คงโกรธอ่ะก็คงรู้สึกเสียใจนะแต่ว่าแทนที่ก็มีเหมือนกันนะที่โกรธหลวงพ่อหลวงพ่อชานี่ท่านมีปฏิปทาของท่านที่คือท่านไม่กลัวลูกศิษย์โกรธนะยุคสมัยใหม่นี่เป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายเดี๋ยวนี้กลัวลูกศิษย์จะโกรธท่านไม่กลัวท่านทำแล้วโกรธแล้วทีนี้เนี่ยก็ต้องไปดูอารมณ์ตัวเองว่าเอ๊ะที่เราโกรธเนี่ยเป็นเพราะหลวงพ่อหรือเป็นเพราะเรานะนะบางทีหลวงพ่อก็ทำอะไรหลายอย่างนะอย่างอันนึงก็อันนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะครูบาอาจารย์จะมีเรื่องเล่าอันนี้เยอะมากนะนะอาตมาว่าที่เด็ดที่สุดคือของท่านอาจารย์ยานะธรรมโมนะอันนี้ยังนะถ้าเคยฟังแล้วก็เล่าฟังซ้ำอีกก็ได้นะคือท่านอาจารย์ยานะธรรมโมเนี่ยท่านตอนบวชใหม่ๆท่านก็เป็นคนที่เจ้าอารมณ์หน่อยนะก็หงุดหงิดบ้างบางทีก็มีคำพูดของพระที่มากระทบท่านแล้วก็ท่านก็หงุดหงิดไม่พอใจรู้สึกจะแย้งกับพระอันนึงก็ไปเดินไปบิณฑบาตด้วยความรู้สึกหงุดหงิดนะไม่พอใจนะปรากฏว่าพอเดินบิณฑบาตมาแล้วมาถึงที่วัดหลวงพ่อชาเห็นนะหลวงพ่อชาก็ทักนะซึ่งปกติหลวงพ่อชาก็ไม่ค่อยได้ทักนะใครนะท่านทักว่า good morning ท่านอาจารย์ยทัธรรมโมตอนนั้นก็เป็นพระน้อยนะได้ยินหลวงพ่อทักเนี่ยมีความดีใจมีความปลาบปลื้มนะแล้วหลวงพ่อทักเราวันนี้แล้วหลวงพ่อยิ้มให้ด้วยไอ้ที่โกรธอะไรทั้งหลายหายเกลี้ยงไปหมดเลยท่านบอกว่าเหมือนตัวลอยมีความสุขทั้งวันวันนี้หลวงพ่อทักแล้วทีนี้ตอนเย็นหลวงพ่อก็ให้ไปนวดนะให้มีโอกาสอุปถากแหมมีความรู้สึกดีใจมากวันนี้โชคสองชั้นนะเมื่อเช้าหลวงพ่อก็ทักอุตส่าห์ทักเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะแล้วก็วันนี้ได้ให้เป็นนวดอีกโอ้ยดีใจมากนะนะปรากฏว่านวดไปนะหลวงพ่อชาก็เอาเท้านะยันหน้าอกตึงแล้วก็ดุบอกว่าเอาใจไปขึ้นลงกับคำพูดของคนนะเวลาเขาควรพูดให้ดีใจเขาจิตใจก็ฮึกเหิมดีใจนะเวลาคนที่เขาพูดให้จิตใจเศร้าหมองก็มองไปกับเขานะเอาใจไปขึ้นลงๆกับคนอยู่นั่นแหละว่าอย่างนั้นนะอันนี้แรงเหมือนกันเนาะอาจารย์จะมาเชื่อว่าท่านอาจารย์ยานะธรรมโมจำเรื่องนี้ไปจนวันตายเป็นอาตมาก็คงจำจนวันตายเหมือนกันท่านก็เล่าแต่คือลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาก็จะเล่าวันนี้นะแต่เล่าด้วยความสุขนะแต่ตอนนั้นก็คงไม่สุขอะนะก็โดนเยอะเนี่ยแต่ว่าพอมันทบทวนทีหลังแล้วเนี่ยได้อะไรจากพวกนี้เยอะนะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนแบบนี้หรือบางทีหลวงพ่อก็ทำอะไรที่เราก็ไม่เข้าใจว่าท่านทำขนาดนั้นเลยนะอย่างอีกองค์หนึ่งท่านอาจารย์วีระธรรมโมท่านอาจารย์วีระธรรมโมนี่ก็แคนาดานะรู้สึกจะอาวุโสใกล้เคียงกับท่านอาจารย์ธีระธรรมโมที่มาแล้วพวกเราจะสับสนกันมากอาจารย์วีกับอาจารย์ทีคนไหนกันแน่นะเพราะว่าแคนาดาเหมือนกันอาจารย์วีระธรรมโมตอนนั้นท่านอาจารย์วีใช่อาจารย์วีเนี่ยท่านบวชเป็นสามเณรแล้วท่านเป็นคนขยันท่านก็ท่องปฏิโมกข์นะภาปิโนกนี่ก็คือศีลของพระ227ข้อซึ่งท่องนะเป็นถ้าไวๆนี่ก็45นาทีนะถึง1ชั่วโมงเนี่ยได้แล้วแต่ไวหรือช้าก็ใช้เวลาท่องปรากฏว่าท่านเก่งท่านขยันนะท่านท่องพระปฏิโมกข์ได้ตั้งแต่ท่านเป็นสามเณรนะก็มีความภาคภูมิใจมากนี่พอท่านบวชเป็นพระได้พรรษาเดียวยังไม่ได้พรรษาด้วยซ้ำไป
นะก็มีถึงวันที่เป็นวันอุโบสถหลวงพ่อเจ้าก็ถามนะวิรัตโมทท่องปฏิโมกได้ใช่ไหมได้ครับนะถ้าอยู่ภาษาอีสานก็ได้ขน่อยนะบอกว่างั้นขึ้นนะอาจารย์วีก็แบบว่าอยู่ดีหลวงพ่อให้ขึ้นสวดปฏิโมกมันไม่เคยมีเลยนะสวดปฏิโมกนี่มันจะต้องพระที่เป็นพระผู้ใหญ่หน่อยนะแบบอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์นะของวัดประพงที่พระเพิ่งบวชสามารถขึ้นไปสวดปฏิโมกได้ก็ขึ้นไปสวดด้วยความภาคภูมิใจนะก็สวดไม่มีติดขัดนะก็ดีมากนะหลวงประชาก็ไม่พูดอะไรสวดเสร็จนะไม่พูดอะไรแต่อาจารย์วีรธรรมนิดดีใจมากมีความสุขนะภูมิใจในตัวเองอย่างตลอดเลยตลอดเป็นสัปดาห์เนี่ยความสุขอันนี้ก็ไม่หายนะเพราะว่ามันไม่เคยมีใครเลยนะที่ได้ขึ้นไปสวดปฏิโมกตั้งแต่อายุน้อยขนาดนั้นแต่รู้ใช่ไหมว่าหลวงพ่อชาไม่ปล่อยแน่ๆ พออีก2อาทิตย์ถัดมาก็เป็นวันพระอีกหลวงพ่อชาก็วีรธรรมโมนะสวดปฏิโมกข์อาจารย์วีขึ้นไปอีกนะคราวนี้หลวงพ่อชานะขณะที่อาจารย์วีรธรรมโมกำลังตั้งสติตั้งสมาธิสวดสวยๆหลวงพ่อชาก็คุยกับพระที่อยู่ข้างๆเสียงดังเลยนะตอนแรกฟังก็ตกใจก็หันมาหลุดไอ้ที่สวดเนี่ยลืมไปเลยต้องไปทวนกลับมาใหม่อีกแล้วก็ตะกุกตะกักนะแล้วก็พอจะสวดกำลังจะแบบนี้อีกนะหลวงพ่อชาเข้าอีกนะคุยเสียงดังหรือว่ากวนนะส่งเสียงรบกวนนะแล้วตกใจสมาธิก็หายไอ้ที่จำได้ก็ลืมไปอีกนะอาจารย์วีเล่าว่ามีถึงขนาดว่านั่งสวดๆไปเนี่ยหลวงพ่อชาเอามือมากระตุกกระตุกไอ้สังฆาติท่านอยู่ด้านหลังนี่ใช่ไหมเวลาที่พระสวดปฏิโมกข์นะพระปฏิโมกข์อยู่ด้านหน้าแล้วหลวงพ่ออยู่ข้างหลังท่านเอามือมากระตุกอันนี้ตกใจหลุดอีกนะปรากฏว่าเป็นการสวดปฏิโมกข์ที่เละเทะมากอันนี้หลวงพ่อชาทำนะหลวงพ่อชาไม่ปล่อยลูกศิษย์นะหรือท่านอาจารย์ชยะนี่ก็โดนเหมือนกันนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเคยติดตามหลวงพ่อชานะไปวัดเห็นได้มีโอกาสเป็นพระติดตามนี่มันแหมสมัยก่อนเนี่ยมันเขาแย่งกันไงนะเพราะว่ามันพระทุกองค์อยากจะแย่งเป็นพระติดตามหลวงพ่อชาเพราะว่าหลวงพ่อชาท่านเป็นคนที่เวลาเทศท่านปฏิภาณดีมากนะญาติโยมมาถามเนี่ยถามปัญหาซ้ำๆเนี่ยท่านไม่เคยตอบซ้ำสักทีนะมันมีหลากหลายแล้วสนุกนะอยู่กับหลวงพ่อคราวนั้นจำไม่ได้แล้วพาไปวัดที่ไหนนะท่านอาจารย์จิยสโรก็ติดตามไปด้วยนะติดตามไปแล้วก็ได้ดูปกติอยู่แต่วัดประพงนะก็มีต้นไม้อะไรอย่างแน่นหนานะพอไปวัดที่นั่นก็รู้สึกมันโล่งดีนะรู้สึกจะมีน้ำมีอะไรท่านอาจารย์จิยก็ดูก็คงประทับใจมั้งก็เลยคุยกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับวัดนี้สวยดีนะครับอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเล่าให้ฟังมีน้ำตรงนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยเงี้ยคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อชาบอกว่าใช่มันดีทุกอย่างอ่ะยกเว้นท่านหลวงพ่อชาท่านใช้วิธีแต่สอนอย่างนี้นี่จำสนิทเลยเนาะใช่ไหมแล้วก็ได้นะเพื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่นะถ้าไม่เป็นพระก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสนะหรือว่าถ้าไม่ใกล้ชิดนะหรือว่านะครูบาอาจารย์ไม่ได้เมตตาแล้วก็ไม่โดนสอนแรงๆอย่างนี้นะทุกวันนี้นี่นะมันก็แปลกนะญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะชอบบ่นกันเนาะว่าเดี๋ยวนี้พระนั้นไม่เห็นจะอันนั้นเลยเพราะว่าเราฟังข่าวนะดูข่าวกันเราก็เห็นพระไม่ดีเยอะแยะนะเราก็รู้สึกว่าพระก็ไม่เห็นมีอะไรเลยดูซิอันนั้นก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีนะที่มันเป็นปรากฏเป็นข่าวนะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราได้ยินข่าวใช่ไหมว่านะมีลูกชายของคนนั้นนะเขาจบปริญญาโทก็ไปบวชเห็นว่าจะบวชตลอดชีวิต
ญาติโยมส่วนใหญ่บอกว่ายังไงเสียดายที่จริงปากก็บ่นนะอยากได้พระดีๆอยากได้พระดีๆแต่เวลาที่มีพระดีๆนะมีพื้นฐานการศึกษาที่ดีมาบวชนะเรากลับบอกว่าเสียดายนะนึกเสียดายอะไรแต่มาว่าที่จริงเราควรจะดีใจนะที่เราจะได้มีบุคลากรนะที่มีคุณภาพในพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นทุกวันนี้จริงๆเราปัญหาของพุทธศาสนาในสังคมไทยก็คือเรายังขาดบุคลากรนะที่เป็นพระนะที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะอย่างลึกซึ้งแล้วก็มีความรู้ทางโลกนะพอสมควรที่จะสามารถจะสื่อสารธรรมะนะให้คนเข้าใจได้กระจ่างอันนี้เรายังขาดอีกเยอะนะที่เมืองนอกก็ขาดเหมือนกันนะเขาพยายามจะจัดรีทรีตเนี่ยก็หาพระไปสอนไม่ได้ที่เมืองไทยนี่ก็อาการใกล้เคียงกันอันนี้ก็เลี่ยงกันไปเลี่ยงกันมาหลายรายแล้วมาตกกับที่ตมานะตมานก็ไม่ได้รับบอกว่าจะรับยาวนะรับหนเดียวไว้ก่อนมันก็เป็นอย่างนี้เรายังขาดอันนี้อยู่เยอะนะถ้าสมมติเราจะมีโอกาสที่จะสนับสนุนใครแล้วโดยตัวประสบการณ์ของอาตมาเองเนี่ยการบวชเป็นพระแล้วอยู่ได้ยาวเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเยอะมากนะมันตอบไม่ได้เลยนะพูดยากนะแต่เกณฑ์ชี้วัดอันหนึ่งที่ชัดเจนแน่ๆเลยคือว่ามีพระองค์ไหนมาบวชแล้วบอกว่าผมจะบวชตลอดชีวิตเนี่ยนะกาหมายไว้เลยองค์เนี้ยไปไวกว่าเพื่อนนะเป็นจริงๆนะสังเกตมาหลายรายแล้วนะแต่ถ้าองค์ไหนแบบว่าไม่รู้ยังไม่แน่ใจนะวันนี้อยู่ได้พรุ่งไม่แน่ใจอันนี้มีโอกาสยาวนะพอได้นะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันก็คงมีเรื่องหลายเหตุหลายปัจจัยเรื่องของเก่าที่ท่านเคยทำมานะมันไม่ใช่ว่าบวชแล้วเนี่ยตั้งใจปุ๊บแล้วมันจะอยู่ได้ตลอดเลยก็ไม่เสมอไปนะบางทีก็มีบุคลากรที่มาบวชนะที่มีคุณสมบัติที่ดีมากนะบางทีเราก็เสียดายเหมือนกันก็ลาสิกขาไปอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่แน่นะแต่มามีเพื่อนพระรูปหนึ่งท่านเป็นจบแพทย์ที่จุฬานะแล้วก็ไปต่อโทเฉพาะทางที่อเมริกาเป็นหมอเด็กนะที่ไปต่อเฉพาะทางที่อเมริกาพอเรียนจบแล้วเนี่ยนะก็ไปบวชที่วัดป่านานาชาตินะตอนวันที่บวชเนี่ยพ่อเสียใจมากนะคุณพ่อเป็นวิศวกรนะคุณแม่เป็นแพทย์นะพ่อบอกว่าคุณพ่อเปรียบเทียบดีมากเลยนะบอกว่าเหมือนกับสร้างเครื่องบินรบนะติดอาวุธให้ทุกอย่างนะให้น้ำมันให้อุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้วแล้วบินไปจอดกลางป่าก็จริงแต่ทุกวันนี้ท่านอาจารย์ต้นนะซึ่งเป็นแพทย์เก่าเนี่ยท่านก็ยังอยู่แล้วก็ปฏิบัติธรรมก้าวหน้ามาเรื่อยๆนะก็พรรษาตอนนี้ก็น่าจะน้อยกว่าตมาหน่อยนึงอ่ะนะก็ไม่ทราบว่าเท่าไหร่14 15แล้วมั้งก็กลายเป็นพระอาจารย์นะแล้วท่านก็ทำประโยชน์ได้มากเลยเพราะว่าท่านมีฐานความรู้เดิมที่เป็นแพทย์มาก่อนนะเรื่องความรู้ภาษาอังกฤษท่านก็ดีมากท่านก็เป็นคนแปลให้กับครูบาอาจารย์หลายองค์เวลาที่ครูบาอาจารย์ต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็อย่างเพื่อนๆของท่านที่เป็นแพทย์นะอยู่ที่จุฬาบ้างนะหรือว่าเป็นแพทย์นะที่ทำงานเกี่ยวกับหน่วยการแพทย์ต่างๆเนี่ยเวลาที่แพทย์เขามีประชุมอะไรเขาก็นิมนต์ท่านไปเทศนะแล้วด้วยความที่ท่านรู้ภาษาของหมออย่างเงี้ยท่านก็พูดให้หมอเข้าใจได้นะพระทั่วไปพูดให้หมอเข้าใจไม่ค่อยได้หรอกเหมือนกับหมอพูดกับเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะพูดอะไรกันนะเขาอยู่ในแวดวงของเขานี่มันมีประโยชน์มากหรือว่าอันหนึ่งที่ตมาได้ทราบเพราะว่าท่านจันทร์ต้นก็ส่งเอกสารบางอย่างมาให้ช่วยดูก็คือว่ามันมีเรื่องของจรรยาบรรณแพทย์
ที่มีกรณีศึกษาต่างๆว่าในกรณีนี้เนี่ยนะควรจะต้องตัดสินใจยังไงธรรมะก็ควรจะให้หลักยังไงท่านอาจารย์ต้นก็ช่วยได้มากนะคือถ้าเรามีบุคลากรที่มีความสามารถอย่างนี้นะนั่งทางโลกทางธรรมอย่างนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องที่ดีนะที่จริงมันไม่ใช่เป็นเฉพาะยุคสมัยนี้นะเราจะว่ายุคสมัยนี้นี่น่าเสียดายจังเลยอุตส่าห์เรียนมาตั้งเยอะแล้วไปบวชซะนะเหมือนไม่ได้ใช้งานแต่ที่จริงนะคนในโลกท่านก็ใช้งานเยอะแยะเนี่ยแพทย์เนี่ยเยอะแยะแล้วใช่ไหมนะก็ไม่ถ้าท่านอาจารย์ต้นเป็นแพทย์ก็ไม่ได้ต่างจากแพทย์อะไรทั่วไปอาจจะเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญและเก่งก็คนหนึ่งก็ช่วยรักษาคนป่วยได้มากนะในระดับหนึ่งแต่พอท่านบวชเป็นพระนี่ท่านทำอะไรได้เยอะกว่านั้นนะท่านช่วยคนได้เยอะกว่านั้นนะเราความรู้สึกว่าเอ๊ะยุคสมัยนี้เพิ่งเป็นตอนนี้แต่จริงๆถ้าเราไปดูในครั้งพุทธกาลนะที่เขาเรียกว่ากุลบุตรผู้ศรัทธาเนี่ยพวกกุลบุตรทั้งหลายที่มาบวชทั้งหลายนี่คือพวกที่อยู่ในตระกูลดีนะก็มีพยาศะใช่ไหมนะหรือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานี้ก็ไม่ใช่กลุ่มมาจากตระกูลต่ำต้อยเลยนะเป็นตระกูลพราหมณ์นะแล้วเป็นพวกที่เรียกว่าเป็นปัญญาชนนะสมัยนั้นนะก็ถ้าเทียบกับสมัยปัจจุบันจะมาก็น่าจะเป็นลักษณะถ้าไม่ปริญญาโทก็ปริญญาเอกทั้งนั้นแหละนะได้รับการศึกษาสูงในสมัยนั้นก็มาบวชแล้วก็เป็นกำลังของพุทธศาสนากลับมายุคหลังนี่ต่างหากนะที่ญาติโยมส่งเสริมลูกนะก็ให้เรียนหนังสือในการศึกษาทางโลกไปแล้วก็ไปเรื่อยๆนะทิ้งวัดไปเรื่อยๆนะอาตมากลับจะรู้สึกว่าน้อยลงนะการที่คนที่ไปศึกษาทางโลกแล้วจะหันมาสนใจเรื่องของธรรมะเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างน้อยเพราะไม่เห็นความเชื่อมโยงนะเด็กๆหรือนักศึกษาสมัยปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นนะมีความรู้สึกธรรมะนี่เป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ไม่สัมพันธ์กับชีวิตนะก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าวิธีการอธิบายของเราด้วยนะว่าทำให้ไม่เห็นว่าธรรมะนั้นมันสามารถใช้กับชีวิตได้นะก็เลยทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะแต่มันก็เป็นเรื่องเป็นนิมิตหมายที่ดีเหมือนกันว่าในสังคมปัจจุบันก็มีมากขึ้นนะกลุ่มคนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆนี่ก็สนใจเรื่องธรรมะมากขึ้นแต่อาจจะมีการปรับรูปแบบไปอย่างเช่นที่หอจดหมายเหตุท่านอาจารย์พุทธทาสที่ตั้งที่กรุงเทพนี้ตอนแรกนี่เขาตั้งกลุ่มเป้าหมายเขาว่าจะอยู่ในกลุ่ม30 40ขึ้นนะแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขาไปดูสมาชิกนะที่มาทำกิจกรรมเนี่ยอายุลดลงเรื่อยๆนะนี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะหรือว่ามันก็จะมีบางกรณีอย่างเช่นว่าอย่างอาตมาด้วยความที่ก็เรียนอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์ก็ยังมีรุ่นพี่รุ่นน้องก็ยังทำงานกันอยู่ก็มีรุ่นพี่ที่เป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นนะก็พอมีอะไรเนี่ยนะเขาก็นึกถึงนะก็อย่างช่วงก่อนเขาอยากจะจัดโครงการนิสิตปฏิบัติธรรมก็นึกถึงก็เลยพาพวกกลุ่มนิสิตกลุ่มหนึ่งมาปฏิบัติธรรมที่วัดนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เราเข้าใจนะวิธีคิดของนะนักศึกษาที่อยู่ในคณะนี้แล้วเขาก็พูดว่าเขาก็ไม่คิดว่าการมาวัดหรือการปฏิบัติธรรมจะเป็นแบบนี้นะเขาใช้คำว่านะพวกนิสิตซึ่งห่างจากตมา20รุ่นนะตมาดูเหมือนอายุน้อยแต่จริงๆก็อายุมากแล้วก็พอมาคุยแล้วเขาก็บอกว่าตอนแรกเขานึกว่าวัดมาวัดจะน่าเบื่อนะนึกว่าจะเป็นเรื่องของทำสมาธิซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่เขาบอกว่าเอาเข้าจริงมันเป็นเรื่องของการมาศึกษาเรื่องใจเราเองนี่นาทำนองนี้เขาใช้คำแบบนี้นะซึ่งแต่มันก็ว่าน่าเสียดายเนาะนะ
เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเด็กๆลูกรุ่นหลานของเราได้ว่าธรรมะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันเชยหรือข้ามคลื้นแต่ธรรมะมันคือเรื่องของจิตใจนะแล้วเราทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้มากเท่าไหร่นะเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตนั้นได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะสามารถจะรับมือกับความผิดหวังปัญหารับมือกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ดีขึ้นนะต้องไม่จำเป็นที่จะต้องตรงดิ่งหรือว่าปฏิบัติธรรมให้มันเข้าไปสู่พระนิพพานอย่างเดียวนะระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องสัมพันธ์กับคนมันก็เอาธรรมะมาใช้ทำให้ชีวิตมันเกิดสมดุลขึ้นได้นะบางทีคนเราก็ต้องรอให้มันเกิดปัญหาก่อนนะอันนี้ก็เลยไปล่วงหน้าด้วยว่าบางทีคนที่มาปฏิบัติธรรมจำนวนมากเนี่ยพอปฏิบัติแล้วได้ผลดีก็มีความรู้สึกปิติมีความพอใจแล้วก็เลยอยากจะให้คนที่รักเนี่ยมาปฏิบัติด้วยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะธรรมะเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นอันที่ไม่สามารถที่จะบังคับใครนะให้สนใจได้นะมันต้องให้เขาสนใจด้วยตัวเขาเองนะเราจะไปบังคับขู่เข็นยังไงไม่ได้หรอกนะแต่เราใช้อุบายได้นะมีการใช้เทคนิควิธีการอะไรบางอย่างได้ตัวเองก็เคยถูกนะโยมใช้เทคนิควิธีการอันนี้คือแต่ก่อนไม่รู้ตัวสมัยที่ตมาบุยังเป็นคฤหัสถ์อยู่เรียนหนังสืออยู่ที่เชียงใหม่ก็ไปอยู่หอพักนะที่หอพักนี่มีคุณยายคนหนึ่งเป็นคนดูแลหอพักแกอายุ60กว่าแล้วนะก็แกจะเป็นคนทำอาหารนะให้นะพวกนักเรียนที่อยู่หอพักแต่นี้ทุกวันพระนะคุณยายก็จะถือศีล8นะแต่คุณยายเป็นคนทำอาหารนะแล้วก็แต่พวกนักเรียนก็จะต้องทานอาหารอยู่ดีใช่ไหมอาหารเย็นนะพวกเราเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กยังจำได้แล้วบอกยายไม่หิวเลยอร่อยนะอะไรเงี้ยก็ไปกินต่อหน้ายายนึกถึงทุกวันนี้นะแม่เราสงสัยเป็นกรรมตอนนั้นเราก็แบบคือเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าสมัยนั้นเราก็ยังเด็กอยู่นะพวกเด็กมัธยมปลายเนี่ยเราก็แบบไปแกล้งยายสารพัดนะฝึกความอดทนให้ยายและทีนี้ยายมีอุบายซึ่งยายก็ไม่โกรธนะยายก็เฉยๆเขาเป็นคนปฏิบัติธรรมเขาก็คงเอ็นดูแล้วนะแล้วทีนี้ทุกวันพระคุณยายจะไปใส่บาตรนะแล้วถ้าวันพระวันไหนตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะคุณยายก็จะมาเรียกนะต้องไปแต่เช้าปกติเสาร์อาทิตย์นี่เราก็ไม่ตื่นเช้าหรอกใช่ไหมมาเรียกตั้งแต่6โมงเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็งัวเงียตื่นขึ้นมานะคุณยายก็จะบอกว่าเนี่ยช่วยยายหิ้วตะกร้าไปวัดหน่อยยายหิ้วไม่ไหว เราก็แบบไปแบบบางทีก็บ่นๆไปนะแต่ก็ไปนะพอไปถึงคุณยายก็บอกว่าเนี่ยเอาไปใส่บาตรให้ยายหน่อยอันนี้คือในทางเชียงใหม่เขาจะมีตั้งบาตรไว้แล้วก็ไปใส่เราก็อ่ะยายให้ทำก็ไปทำแล้วกลับแล้วนะยายก็อยู่ต่อนะแล้วก็ไม่เคยอยู่ต่อไปแค่เนี้ยนะเนี่ยพอมาบวชแล้วมานึกทีหลังว่าอุ๊ยจริงๆแล้วคุณยายหาอุบายหลอกเราไปวัดใช่ไหมนะเพราะเราก็คงไม่อยากไปหรอกนะแต่ทีนี้คุณยายบอกว่าช่วยหิ้วนะช่วยหิ้วตะกร้าให้ยายนั้นเราก็ไปเพื่อช่วยคุณยายนะไปแล้วก็ให้ใส่บาตรนะก็เป็นอุบายที่ดีมากนะถ้าอย่างนี้ทำได้นะแต่ก็บังคับให้สนใจไม่ได้ใช่ไหมนะนะหรือจะใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะวิธีแบบอนาถบิณฑิกเศรษฐีนะอันนี้ก็สอนลูกเหมือนกันนะอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็เป็นโยมอุปถากคนสำคัญของพุทธเจ้านะตอนนี้ก็ธรรมดาเศรษฐีทั่วไปนะพอมีลูกเนี่ยลูกก็จะเกเรหน่อยนะไม่สนใจพ่อไปวัดพ่อสร้างวัดอะไรนี่ก็ไม่ได้สนใจทีนี้ก็เลยออกอุบายบอกว่านะไปวัดหน่อยสินะ
ไปที่วัดเนี่ยเดี๋ยวพ่อให้ตังค์เอาเงินแรกนะจ้างไปนะทีนี้ก็ลูกชายเนี่ยได้ตังค์ก็ไปสินะก็ไปนะเอาไปแล้วพ่อก็เอาให้ตังค์ให้ตามสัญญาแล้วก็ถามว่านะไปวัดไปทำอะไรบ้างนะก็ไปเดินเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยนะแล้วพระทำอะไรก็ถามว่าพระเจ้าทำอะไรก็เห็นท่านนั่งพูดกับใครก็ไม่รู้อะไรนั้นเทศอะไรก็ไม่รู้นะท่านพูดว่าอะไรไม่รู้ไม่ได้ฟังนะพ่อก็ไม่ได้ดุอะไรนะเขาบอกว่าพอถึงอีกวันหนึ่งมาเป็นวันพระนะก็บอกไปวัดอีกนะนะคราวนี้นะคราวนี้ไปแล้วไปฟังพุทธเจ้าด้วยนะว่าพูดอะไรเดี๋ยวพ่อให้ตังค์เพิ่มนะก็ใช้วิธีนี้ก็ไปนะก็ไปฟังแล้วก็เขาถามว่าพุทธเจ้าพูดอะไรอย่างเงี้ยนะนะรู้สึกจะทำอยู่ไม่กี่ครั้งนะตอนหลังกลับมาพอฟังเข้าพุทธเจ้าท่านก็รู้อยู่แล้วนะพอถึงเหตุท่านก็เทศนะแล้วท่านมีพระปัญญาขณะนั้นท่านก็สามารถจะเทศได้นะให้ตรงกับจริตได้นะลูกชายของอานาถบิณฑิกเศรษฐีนะพอหลังจากฟังเทศพุทธเจ้ากลับมาแล้วพ่อถามว่าพระเจ้าเทศอะไรก็เล่าให้ฟังได้อ่ะเอาเงินไม่เอาแล้ว เปลี่ยนใจแล้วบอกดูแล้วนะไม่ต้องจ้างละคราวนี้จะไปเองอันนี้ก็เป็นได้นะทีนี้การที่เราจะเปลี่ยนแปลงคนที่เรารักนะคนที่เราหวังดีอยากจะให้เขาสนใจทำเนี่ยจริงๆไม่ได้ด้วยการบังคับนะไม่ได้ด้วยการที่จะบีบหรือว่าชักจูงในการดึงเข้ามาให้ได้อันนี้ค่อนข้างยากถ้าเขาไม่เต็มใจมันก็ไม่ได้วิธีที่ดีที่สุดก็คือวิธีการที่ทำตัวเรานะให้ดีนะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเราจนกระทั่งเขารู้สึกว่าธรรมะมันต้องมีอะไรดีสักอย่างหนึ่งนะว่าทำไมนะพ่อเคยขี้โกรธแล้วพ่อไม่โกรธนะหรือแม่เคยบ่นมากแม่ไม่ค่อยจะบ่นอย่างเงี้ยลูกก็จะศรัทธาต่อมามีหลายคนเลยนะที่เคยมีนักเรียนสาธิตจุฬาคนหนึ่งนะมาบวชนะในโครงการภาคฤดูร้อนเราก็สงสัยว่าเด็กขนาดนี้สนใจมาบวชได้ยังไงเขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วพ่อผมไปบวชครับกลับมาแล้วพ่อผมนั้นไม่ดุเหมือนเดิมสนใจนะศรัทธานะหรือว่าอย่างที่ที่ปฏิบัติธรรมอันนี้ที่เมืองนอกนะที่อังกฤษก็จะมีรีทรีตนะ10วันอย่างเงี้ยนะก็จะมีคนมาปฏิบัติธรรมสามีสนใจแต่ภรรยาไม่สนใจแล้วภรรยาจะรู้สึกว่าการที่สามีเนี่ยเอาเวลาไปรีทรีตเนี่ยเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งนะแทนที่จะอยู่บ้านจะช่วยเหลือทำงานทำการหรือว่าแบ่งเบาภาระเนี่ยต้องโยนภาระให้ภรรยานะภรรยาต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแทนแล้วสามีก็ไปเข้ารีทรีตไปนั่งสมาธินะสบายอย่างเดียวนะสงบนะมีแต่ความสุขในช่วงรีทรีตนะไม่คุ้มกันเลยนะเห็นแก่ตัวนะสามีก็ไม่พูดอะไรเพราะว่าได้ครูบาอาจารย์ดีบอกอย่าไปเถียงภรรยาก็ไปเข้ารีทรีตนะก็ไปก็ฝืนไปก็เถียงกันทะเลาะกันทุกทีเวลาที่จะต้องไปปฏิบัติธรรมแต่สามีก็ไปจนได้พอไปมาเรื่อยๆติดต่อกันสักปีสองปีนะมีอยู่ปีหนึ่งก็ภรรยาบอกว่าเดือนหน้านี่รีทรีตไม่ใช่เหรอไม่ไปเหรออ้าวก็ทุกทีไม่เห็นไม่อยากให้ไปสิคราวนี้ไปสิจะออกเงินค่าเดินทางให้ไปเพราะว่าสามีไปมาแล้วเนี่ยดีขึ้นรู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงของสามีและความเปลี่ยนแปลงในตัวเราเนี่ยก็ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของคนอื่นนะการที่จะเปลี่ยนคนอื่นอย่างแท้จริงได้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะนี่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนานที่จะชักจูงคนอื่นและคิดว่าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา